สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องพบกับอู้ภาพเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้เมนูแซ่บๆค่ะพี่น้องออมใส่ปลาคอค่ะมาเบิ่งส่วนประกอบค่ะว่ามีหยังแน่ค่ะออมใส่ปลาคอเนาะพี่น้องก็ต้องมีใส่ปลาคอนะคะอันนี้ปลาอู้ล้างทำความสะอาดแล้วก็ลวกเรียบร้อยนะคะตัวนี้นะคะต่อไปนะคะผักที่จะออมใส่นะคะผักชีลาวต้นหอมใส่ผักติ๋วจังหน่อยพี่น้องให้มีรสชาติออกเปรี้ยวๆนิดนึงนะคะแล้วก็ใบแมงลักนะคะผักอีตูค่ะเครื่องตำแกงออมนะคะก็จะมีหอมแดงกระเทียมตะไคร้พริกสดพริกแห้งนะคะใส่พริกแห้งสีแสบนะคะเครื่องปรุงก็จะมีน้ำปลาปลาร้าง่ามด้วยพี่น้องเกลือผงปรุงรสสูตรรสดีผงนัวอ้าวครบแล้วพี่น้องมาลุยเลยค่ะขาดบ่ได้อีกอย่างนึงนะคะข้าวพ่องหรือว่าข้าวคั่วที่แบบบ่ดำๆนะคะตรงนี้ด้วยพี่น้องเด้อใส่ให้มันเข้มข้นนะคะตำเครื่องค่ะตะไคร้หอมแดงกระเทียมพริกสดพริกแห้งใส่กันโคลกค่ะให้ละเอียดใส่เครื่องลงไปค่ะรอเดือดสักครู่ค่ะใส่ลงไปแล้วค่ะตามด้วยปรุงได้เลยนะคะเพราะว่าปลาอู้ลวกเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นเขาปรุงได้เลยเกลือสักหน่อยค่ะผงปรุงรสผงนัวไผ่บ่อมักกับบ่อต้องใส่นะคะผงนัวไผ่มักกับใส่แล้วค่ะน้ำปลาร้าค่ะใส่น้ำปลาจักน้อยค่ะใส่ผักจะเปลือยก่อนเมื่อเดือดแล้วเขาก็ใส่ผักลงไปเลยพี่น้องนะคะใส่ลงไปเลยใส่ผักหลายๆกับสีหอมผักอีตูนะคะผักติ๋วจักน้อยนะคะบ่น้อยละปลาอุเพราะว่าจะใส่เบิดเลยนี่มากินผักนะคะผักในสวนทั้งนั้นเลยนะคะนี่นะคะน่ากินแห้งพี่น้องเห็ดผักหลายๆแบบนี้สลบลงนะคะมันก็เหลือนิดเดียวเองผักเบิ่งสิล่ะนี่เบิ่งพี่น้องชิมก่อนค่ะแซ่บมันสิออกขมจักหน่อยพี่น้องขมอำลำนะคะปิดไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวให้ผักติ๋วมันออกรสชาติเปรี้ยวนิดๆรับรองว่าออมใส่ปลาคอพุ่งปลาคอดิแซ่บขนาดพี่น้องฝากประชาสัมพันธ์นะคะจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติสถานีตำรวจภูธรสว่างวิโรจน์ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีนะคะขับขี่ปลอดภัยมีวินัยใส่ใจกฎจราจรขับรถยนต์ขายเข็มขัดนิรภัยขับมอเตอร์ไซค์สิหมวกกันน็อกบนสายมือถือขณะขับรถขับรถความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดที่สำคัญเมาไม่ขับนะคะเสร็จแล้วค่ะพี่น้องสำหรับเมนูนี้นะคะออมใส่ปลาหรือว่าออมพุ่งปลาช่อนนะคะปลาคอแซ่บพี่น้องนะคะแซ่บอีหลีนะคะหอมหอมอย่าออมโดนได้เดี๋ยวพุ่งปลาเสียเบิดนะคะสำหรับท่านใดที่เขามาชมแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องปูภาพเพิ่นอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อบ่พลาดชมคลิปใหม่ๆเมนูเด็ดๆเมนูแซ่บๆอาหารอีสานบ้านเฮานะคะฝากไว้นะคะช่วงนี้กับสถานการณ์โควิดนะคะอย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยนะคะเว้นระยะห่างพกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือด้วยพี่น้องเด้อพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ